สวัสดีครับผม Secret Gaming ตอนนี้อยู่เกม Genshin Impact ในวันนี้ครับผมจะมาเปิดแผนที่ใหม่ครับเกาะใหม่ข้างล่างนี่เลยเกาะซูรุมิตอนนี้ผมยังไม่เปิดครับเดี๋ยวจะไปพร้อมกันนะครับเนาะออกสิครับออกโดยเริ่มแรกมาเราต้องมารับเควสที่หน้ากิลด์นี่ก่อนครับแต่ผมรับไปละเพราะฉะนั้นไปครับมาเริ่มทำภารกิจกันต่อเลยดูซิว่าเควสนี้จะเป็นยังไงเกาะใหม่จะเป็นยังไงต้องไปดูกันหน่อยนะครับเนาะอยู่ไหนเอ่ยอ่ะเดี๋ยวนะนี่ผมมาผิดทางอ่ะเนี่ยตายแล้วก็นึกว่าทางนู้นมาผิดทางท่านชกคุณจะหลงทางไม่ได้คุณไม่ใช่โรโนอาโซโรนะจ๊ะมาถึงแล้วมาคุณซูมิดะมาตำนานอะไรครับใช่ฉันฟังดูคุณฟังดูเหมือนจะจงใจไปไหนนะแต่ไม่ว่ายังไงเธอเคยมีชีวิตที่ได้ล้อไปด้วยสาวรูปงามหรือเปล่านั่นหลังเรื่องราวที่มันขึ้นได้ไม่นานเธอเคยปราบมังกรยักษ์หรือเปล่าหรือว่าเคยอยู่ทำการวิกฤตคอขาดบาดตายของบางประเทศแล้วก็เป็นศัตรูของเหล่าวายร้ายชั้นนำที่มีการจัดอันดับตามหมายเลขอะไรเนี่ย จะบอกว่าไม่เคยก็ไม่เชิงถูกแต่ที่บอกว่าหลังเรื่องราวเริ่มขึ้นได้ไม่นานนี่มันหมายความว่ายังไงหรือว่าที่จริงแล้วเธอคือนักทางจากต่างโลกตัวละครหนังสือชื่อดังเอ้าอีเด็กนั่นสัมผัสไม่ได้ถึงโชคชะตาแบบตัวเองในหนังสือมีเลยคำขอที่ยากกว่าเดิมหมายถึงคำขอในการสื่อสารถามที่เกี่ยวกับคำขอซูซูมิส่วนนามปากกาตอนนี้ยังคิดไม่ออกเนื่องจากจะเข้าร่วมการประกวดนิยายเล่มนี้สุดยอดไปเลยของปีนี้อ๋อก็เลยต้องการนักประจำไทยผู้ที่พาได้เดินทางไปเกาะซูรุมิแทนสักหน่อยนี่แหละที่เราปรารถนาว่าเมื่อที่นี่ใหญ่ไว้ชื่อเขาว่ามันเซ็ตแห่งทะเลหมอกเพราะเมื่อตั้งใจไว้ตอนนี้คือเรื่องราวของหนุ่มน้อยเนื้อนาที่เป็นไทยในดินแดนอันปกคลุมด้วยหมอกแห่งนิรันดร์เข้าเรื่องเหอะนี่มันยาวโอ้คือดนตรีโบราณนายสับสนไปนานหลายพันปีด้วยของหาของหลายพันปีเนี่ยถนัดจริงๆเลยไปกันเถอะไพมอนมันโชว์ละไป
ได้ยินว่าเสียงประหลาดลอยมาที่จริงเสียงคือเสียงมายูชิโร่ไปการเขียนงานมันเป็นจริงจังนะต้องตั้งใจบรรยายอย่างจริงจังด้วยจ้ะนั่นสิมันฟังดูอันตรายจังเนาะนางจะให้เขาช่วยฉันไว้ฉันก็นอนซ่อนอยู่บนเตียงหลายวันมองอะไรไม่เห็นมองอะไรก็เห็นเป็นสีม่วงไปหมดวอกออกมาเป็นสีม่วงเลยแต่พอลองมาคิดดูเป็นเพราะตอนนั้นฉันเห็นทุกอย่างเป็นสีม่วงเดี๋ยวออกมาเป็นสีขาวเลยเป็นสีม่วงอยู่ดีตอนที่ฟังเอาพวกกินนั่นสิมึงกินผลไม้เยอะเกินไปหรือปะโอเครับเรื่องเรียบร้อยไปครับไหนดูแผ่นซีสิแล้วไปในต่อโอ้โหหัวสุดนู่นขี้เกียจเดินวาร์ปเลยจบเรื่องอย่าเสียเวลาครับเรามาวาร์ปกันดีกว่าไปทางดีๆเราไม่ชอบเดินครับเราต้องไปทางลัดไปทางลัดเนี่ยเราถนัดนักอยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหนเดินตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายชูเวฟโอ้โหกดจำข้ามาเมียเหรอซึมิดาบอกให้เรามาหานายส่งจดหมายไปมาเยี่ยวมาเยี่ยวอะไรวะนี่หรอกนี่เมื่อท่านซึมิดาเป็นคนแนะนำเธอมางั้นก็มีปัญหาจะไปเกาะซูรุมิใช่ไหมเตรียมตัวแล้วยังเรียบร้อยแล้วตอนนี้พร้อมเสมอไปเดินโดยสารไปเกาะซูรุมิเอ้าเราไม่ได้เดินทางไปเองหรือไอ้ยะน่าเสียดายจังนึกว่าจะได้ล่องเรือแล้วร้องเพลงวันพีซอีกเอาถึงแล้วเหรอมันช่างอึมครึมอะไรอย่างนี้มองมันจะหนาไปไหนเนี่ยจริงยอมรับมองจากตรงนี้ก็ไม่เห็นอะไรเหมือนกันแล้วแหละแต่ก็เคยพูดทุ่งนี้มีหมอกนะเวนมือเวนกรรมครับโทษครับผมมือไวไปหน่อยแต่ก็ถูกจุดของมันนะยุ่งยากใช่ไหมเพิ่งมาต้องลงมือทำเองทุกอย่างซะแล้วคนลงมือทำมันอ้วกต่างหากทางนี้คือเข้าไปประตูใหญ่ตรงนั้นไม่งั้นก็หลงไปอยู่ในหมอกได้ง่ายมากโอ้โหจะทำตามแล้วกันพ้นตัวจากอสัตว์นี้แล้วไปนี่มีหวังอึมครึมซะไม่มีเจอเราทีนี้นะถ้าหามาช่วยเจอแล้วกลับมาหาฉันแล้วฉันจะส่งเธอกลับไปเองโอเคไปที่เกาะซูรุมิโอ้โหเดี๋ยวก่อนเปิดต้องเปิดจุดเทเลพอร์ตก่อนยอดเยี่ยมเสร็จปุ๊บต้องขอยาสักครู่นะครับผมขอเวลาไปเปิดแมปก่อนเปิดแผนที่ไม่เปิดไม่ได้มาเกาะใหม่ละเดี๋ยวไม่เป็นสิริมงคลถึงที่เปิดซะเรียบร้อยเปิดแล้วโอ้โหขนาดเปิดแมพแล้วมึงก็หมอกปกคลุมแมพอีกเหรอแม่เกมมันทำดีจริงๆ
ทษครับมือรันเปิดเกาะเรียบร้อยไป let's go ในเวลามุ่งหน้าไปที่เกาะสุรุมิกันแล้วนั่นก็อยู่เกาะสุรุมิไม่ใช่หรอเกียดไปตีกับไอ้พวกนี้มากๆเลยออมจักรวาลซิ่งความเร็วเลยกันเอาแล้วไงสงสัยมันต้องรับน้องก็หน่อยละที่นี่ต้อนรับอบอุ่นกันดีจังอบอุ่นเกินขอบคุณสำหรับเพชรสองเพชรครับไปไปทำภารกิจกันต่อเสียเวลาจริงๆเลยต้องเลี้ยวทางนี้โอ้โหไม่เห็นมันตอนนั้นมันเยอะไปปะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมึงมองลงกันอย่างนี้เหรอเราไปทางไหนต่อเนี่ยอุ้ยคันนิ้วครับแป๊บนึงเฮ้ยโอ้โหอย่างนี้โดนตักตีดื้อได้เลยเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เราต้องกางโล่รอก่อนเซฟแต่ชัวร์นี่ไงอื้อหือสลามตักตัวของวันขอกูผ่านดีๆเถอะอย่ามาแว่เฮียงเฮ้ยอยู่ไหนแล้ววะอื้อหือแม่เหมือนไม่ช่วยเลยอ่ะโอ้โหคุณพระมืดตืดเช็ดแค่มือตึ๊ดว้ายโดนเจอไม่กลัวไม่กลัวไม่โดนเจอแม่นี่ถ้าไปถึงนี้ถ้าไม่เจอจะไม่อยากลงซีนได้เลยมึงยังสกัดนี่เองเหรอโอ้โหมืดตึ๊ดตื้อเลยเฮ้ยไม่ได้ทำอาหารโอ้โหถ้ามันจะมืดขนาดนี้นะมึงหาระบบตัดหมอกให้กูด้วยดิวินกรรมนี่ถ้ามีเบอร์เดินมาใกล้ๆยังไม่เห็นผือเลยเนี่ยเห็นเนินด้วยเอาแผนที่ที่นึงเป็นที่หลายๆโอเคแต่มึงก็ไม่ชั่วแล้วมึงไม่ขึ้นแมปเลยอ่ะหมอกมึงจะหนาไปไหนหนาเอาโล่อยู่ไหนวะเฮ้ยโอ้นี่ประตูที่ว่าป่าวะเออน่าใช่มั้ยโล่มาถึงแล้วขนาดมาคัสซินก็มืดตึ๊ดเอาหายไปแล้วเออน่ะโอ้โหคุณพระเต็งคิวที่เปิดแมพให้แต่ยังทำให้รู้สึกว่ารู้เริ่มรู้ทางขึ้นมาบ้างแล้วนั่นสิหมอก็ยังไม่หายไปสักหน่อยตรงนั้นมีเด็กด้วยมีอีกใช่ไหมปกติไม่ได้ยังกันหูเกาะนั่งนี่เหรอนี่ไปเจอข้างไหนมาปลอดภัยป่ะเดี๋ยวลองไปถามดิถามเด็กมาคุยรับหน่อยสิว้าเดี๋ยวฉันจะให้เธอกลัวนะที่มาจากข้างนอกนั่นเหรอนี่ยังมีพี่สาวหรือน้องสาวรออยู่ด้วยดีจังเลยไม่เจอคนข้างนอกมานานแล้วนานแค่ไหนเนี่ยคือจะให้เป็นพี่สาวน้องสาวกันแน่ผมชื่อเปรมอนนายชื่ออะไรผมชื่อลูไม่เอาไอ้ตำนานกูอายตอนนี้ไม่ทันจะถามถามเรื่องมายูชิโร่เออมาถามหน่อยไม่ใช่หน่อยถามเรื่องนี้กับไอ้ไพมอนนอกเรื่องอายุเท่าไหร่ไปว่าอะไรเหรอนี่เกิดมาปีแล้วเนี่ยกี่ปีก่อนนะพันปีแล้วมั้งผมยังจำไม่ค่อยได้ฮะ
เดี๋ยวนะหลายพันปีเหรอในนับปียังไงเหมือนทุกคนได้ยินฟ้าร้องหนึ่งครั้งเท่ากับหนึ่งปีแปลกจังผมว่าจำได้ว่าคุณสุมิตะจะบอกว่าอายะทำมันเกาะซูรุมิได้สูญหายไปหลายพันปีแล้วไม่ใช่หรอเออนั่นสิวิธีนับเนี่ยประหลาดสุดในห้องนอนจะไม่หนูที่หนูจังก็ได้มั้งนั่นสิเดี๋ยวฟังดูมาดีกว่าใครนะเพื่อนผมเองมีวิธีกรรมด้วยตายแล้วนึกเรื่องดีๆไม่ออกเลยอ่ะมันจะอูกันดาแล้วเปล่าวะมันจะเอามึงเป็นเครื่องสังเวยหรือเปล่าไอ้หนูอย่านะเว้ยโอเคไปต่อโอ้โหดูจากแผนที่แล้วเราต้องฝ่าลุยหมอกอีกแล้วหรือเนี่ยเดินไปก่อนแล้วกันเผื่อไม่เจออ้อมเอาผู้ยางสังหรณ์ลางสังหรณ์แม่นด้วยว่าจะทำเควสโอ้ยเก็บมาสู้กันหรือฮึโอ้ได้งั้นเราต้องตามหาคนนกที่กระจายอยู่แล้วมันกลับมาไว้ที่คอนโอเคไอ้ปัดก่อนเลยดิมาทำความรู้จักกันเลยคอนมันก็ซูรุมิแต่คำบอกเล่าของทั้งทีมมันก็ซูรุมิดูเหมือนว่าทันเดอร์เบิร์ดจะเคยอยู่บนต้นไม้เช่นนี้มาก่อนดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการถวายโดยหลังจากการที่แตะคอนแล้วพลังงานที่สะสมอยู่ข้างในจะเปลี่ยนเป็นขนนก3อันและลอยออกไปซึ่งต้องหาพลังงานที่กระจายออกไปเหล่านี้ให้เจอการถวายจึงจะสำเร็จถัดไป
นี่คือขนนกที่ว่าสินะงั้นอย่ารอช้าครับจัดเลยเริ่มมาแล้วขนนกขนทันเดอร์เบิร์ดตื้อ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 พิ้วรวมตัวและกระจายไปเหมือนดักกันบอลเลยให้จิตสัมผัสหาขนนกเดี๋ยวจิตสัมผัสใครมีจิตสัมผัสเว้ยไม่กลัวโอเคลงไปทางนี้เจอแล้วขนนกอันที่หนึ่งมันต้องพึ่งเดี๋ยวจิตสัมผัสเขาก็สัมผัสได้เจอแล้วอีกอันอันที่สามอยู่ไหนโอ้โหหมอกจัดไม่มีนี่อันที่สามเจอแล้วชวบแบบนี้โอเคใช่ไหมถวายซะโอ้ถวายเสร็จปุ๊บใบไม้โผล่หมอกหายไปแล้วหนึ่งข้าเข้าใจเจ้าแล้วรายงานครับหัวหน้าไหนดูสิไข่คืออันนี้เนี่ยคาเปอะไรวะโทษครับผมอ่านไม่ค่อยออกสะกดมันไม่ถูกผมนี่แย่จริงๆต้องเตรียมบางอย่างก่อนโอเคไปแล้วก็เดินทางได้แล้วอย่าเสียเวลาอยู่เลยโอ้โหคนทำต้องมีความตั้งใจระดับไหนกันเนี่ยนั่นโจทย์ขู่อ้อมจักรวาลก็ได้มาเก็บเห็ดได้ด้วยเหรอมันเก็บเห็ดได้ยังนี่เห็ดชนิดใหม่อย่าเจอกูนะเอ๋อย่าเจอกูนะเอาแล้วเปิดแผนที่จุดเรียบร้อยสวยงามอยู่ข้างหน้านี่เองคงมาช่วยให้เราต่อกับไอ้นกบ้านนั่นนะถึงแล้วโอ้โหรออยู่ตรงกลางนี่นะนักบวชจ๋าคือคนนี้เป็นนักบวชคนนี้ต้องเป็นนักบวชแน่สวัสดีทำไมรู้สึกคุ้นคนนี้จังโหต้องไปอีก3ที่กำจัดหมอกให้หมดโอ้โหเส้นทางเควสนี้จะยาวครับเนี่ยยาวเฟ้อเป็นกิโลแน่นอนเลยแต่ความยาวเฟ้อนั้น
ก็ยังไม่พอสำหรับความรอบเราที่จะเก็บเจ้าหนี้มาให้เราเก็บซะดีนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลผมขออนุญาตมาจุดนี่เก็บอิเล็กโทรเมื่อกี้ได้ไปเรียบร้อยอ่ะไปอย่ามัวรอช้าครับ Let's go ไปทำเควสกันแต่อีก3ที่เลยเนี่ยยังว่าครับชีวิตมันไม่เคยมีง่ายไปอย่ามัวแต่เสียเวลาโอ้โหวันนี้เยอะมากเลยอย่ามายุ่งกับฉันครับผมขอกดพักแค่นี้ก่อนดีกว่าครับโอ้ย